เมนูไก่เขย่าสมุนไพรจับไก่เสร็จแล้วก็เอาลงใส่หม้อเลยจ้ะเครื่องแกงตำเสร็จแล้วเทลงไปเราใส่ขมิ้นด้วยสีจะได้เหลืองสวยตามด้วยตะไคร้ต่อด้วยขั่วงาผงปรุงรสโรยลงไปเลยจ้ะเหยาะน้ำมันงานิดนึงจะได้ความหอมต่อด้วยซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวเหยาะลงไปเลยเราใส่เกลือแทนน้ำปลาเม็ดพริกไทยดำอันนี้ความชอบส่วนตัวจ้าใบมะกรูดเพิ่มความหอมจากนั้นก็คนให้เข้ากันคนเสร็จก็เทน้ำล้างคกลงไปเลยจ้าปิดฝาตั้งไฟไก่สุกแล้วเดี๋ยวเรามาเขย่ากันจ้ะได้ครับพี่น้องมาเปิดหอมหอมไก่ร้อนเลยจ้ะกำลังร้อนๆเลยจ้ะไก่กระเทาะสมุนไพร